าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16:09 น.อเนกเหล่าธรรมทัตยืนยันพรรครวมพลังประชาชาติไทยเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนคาดจะได้ส.ส. 10คนขึ้นไป 16:25 น.จิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทยอัดรัฐบาลแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายล่าช้าแนะอนุญาตให้ทำบัตรสีชมพูก่อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจโดยเฉพาะภาค SME 16:38 น.บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับ 1,640 และ 1,630 จุดแนวต้าน 1,665 และ 1,675 จุดขณะศูนย์วิจัยแนะติดตามตัวเลขส่งออกเดือนตุลาคมของไทยและสถานการณ์โควิด-19ล่าสุด 16:50 น.รวบแล้วผู้ต้องหาทุบหัวฆ่าพ่อเฒ่าใจดีในวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพบหลังก่อเหตุนั่งดูเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนอย่างใจเย็นทำทองไม่รู้ร้อนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up